ครับจากเรื่องของคุณบีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณกิ๊กครับคุณกิ๊กเคยโทรมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับเรื่องของ308ห้องผีตายโหงแต่วันนี้คุณกิ๊กจะมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงครับที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้เดินทางไปทำงานและก็ไปเข้าพักในสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดตราดครับใช้ชื่อเรื่องว่าทีมโลเคชั่นเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากจบเรื่องของคุณกิ๊กยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของคุณตีปิดท้ายกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้เรื่องของงานออร์แกไนซ์ครับไปกันเรื่อยๆไปกันยาวๆครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณกิ๊กได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณกิ๊กฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิ๊กได้ยินเสียงผมเนาะโอเคได้ยินครับนะครับเสียงคุณกิ๊กเบานิดนึงฮะอ๋อเบาเหรอครับอ่าฮะได้ยินนะครับสามารถดังได้กว่านี้อีกไหมครับก็เดี๋ยวไปจัดการเบามากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินคุณกิ๊กอือฮึคุณกิ๊กคุณกิ๊กโอ้ครับได้ยินครับเสียงคุณกิ๊กมันตอนนี้ใช้สมอลทอล์กอยู่ไหมอ๋อตอนนี้ออกแล้วครับพี่ครับโอ้โหผมกลัวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเลยนะขนาดผมเนี่ยมันยังดูเบาๆเลยผมใส่หูฟังนะตอนนี้ได้ยินไหมครับอันนี้ชัดเจนแจ๋วเลยโอเคครับนะฮะคุณกิ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านแถวลำลูกกาครับพี่แจ๊คอยู่ที่แถวลำลูกกานะครับผมครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณกิ๊กเคยโทรมาเล่ากับผมแล้วใช่ครับห้อง308นะฮะแต่เรื่องของคุณลุงรอพออีกเรื่องนึงอืมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานใช่ครับพี่แจ๊คครับเขาเล่าให้กับคุณกิ๊กฟังก็เจอที่จริงแล้วเพื่อนคนนี้เจอเต็มๆเหมือนนะครับแต่คือวันที่ไปด้วยนะคือเพื่อนคนนี้ไปด้วยนะครับไปออกงานด้วยนะครับก็คือไปทำงานเกี่ยวกับโลเคชั่นกันนี่แหละใช่ครับไปทำด้วยกันแต่เพื่อนคนนี้เป็นคนเจอใช่ครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับทีมโลเคชั่นที่ว่านี้ไปเจออะไรมาเชิญเลยครับโอเคครับเริ่มเรื่องเลยนะครับพี่แจ๊คครับได้เลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับครับแต่จะไม่ขอบอกอำเภอแล้วก็น้องบอกว่าอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ติดกับทะเลก็แล้วกันนะครับแล้วก็คราวนี้คือทางออฟฟิศนะครับที่บริษัทผมนะครับเขาได้รับการประมูลเป็นสินค้าโฆษณาแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเพื่อสร้างโฆษณาตัวหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับลงสู่หน้าจอทีวีต่างๆครับคราวนี้ทางพอเราได้งานตรงนี้มาเนี่ยบริษัทเขาก็เหมือนแบบเข้าประชุมเสร็จรับงานไปเสร็จนะครับแล้วก็จะคุยและโครงงานกับพนักงานทุกคนนะครับมีฝ่ายชอบด้านนี้นะครับคราวนี้ทางบริษัทก็เลยส่งตัวแทนทั้งหมดของ5คนของบริษัทไปนะครับก็มีตัวกิ๊กเองนะครับแล้วก็มีพี่เชษฐ์ร่วมกับออกถ่ายแล้วก็มีเบสนะครับเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีพี่โอเป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มีดาวเป็นออกแบบนะครับอันนี้เป็นหมด5คนนะครับแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยครับจะทําก็ออกจากกรุงเทพประมาณช่วงเช้าๆหน่อยนะครับเช้าๆหน่อยแล้วก็ไปถึงที่จังหวัดตราดเนี่ยมันก็ประมาณเที่ยงๆบ่ายๆนะครับประมาณบ่ายๆนะครับแล้วก็พอไปถึงที่ตราดเสร็จเนี่ยเราก็ได้มีการทําวิดีโอนะฮะทําวิดีโอเก็บภาพต่างๆข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อเซฟไปในข้อมูลของคอมให้หมดทุกอย่างนะครับพอได้งานตรงนี้มาหมดแล้วเนี่ยเราก็เลยได้ไปพักนะครับไปพักที่รีสอร์ทนึงนะครับนะฮะเป็นรีสอร์ทที่ถ้าระดับดาวเนี่ยผมว่าประมาณอยู่ตรง3ดาวได้ครับพี่แจ๊คกลางๆครับใช่ไม่ได้หรูมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับครับแต่รีสอร์ทเนี้ยคือตอนนี้เราเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าโอเคมันก็มีคนพักพี่คนพักเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่ามันโล่งเลยหรือว่าอะไรนะครับครับแล้วก็พอเราไปเช็คอินเสร็จนะครับก็ทางพี่โอเนี่ยเขาเป็นคนจัดการเรื่องทางพวกค่าโรงแรมค่ารีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอก็จะจานรับคุณจงรับคุณแจมาครับทีนี้ไปทั้งหมด5คนนะครับมีผู้หญิง2นะครับผู้ชาย3ให้ทางรีสอร์ทมันก็จะพักได้หลังละ2คนถูกไหมครับพี่แจ๊คทางพี่โอก็แบบ
โยกับดาวเนี่ยก็เลยพักกัน2คนนะครับส่วนกิ๊กกับพี่เชษฐ์กุ้งกับก็พัก2คนส่วนเบสก็ผู้ช่วยก็พักอีกหลังนึงครับตอนนี้พอได้รับกุญแจมันเนี่ยทุกคนก็ดูกุญแจหมดแล้วครับมันจะแปลกที่ว่าจะบอกก่อนนะครับว่ารีสอร์ทเนี้ยมันเป็นหลังนะครับพี่แจ๊แต่ตัวหลังกับกุญแจมันจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราตอนแรกเรายังไม่ได้คิดตรงนั้นนะครับคุณกิ๊กเดี๋ยวลดผมรบกวนคุณกิ๊กลดสปีดการเล่าลงนิดนึงโอเคได้ครับไม่ต้องรีบนะฮะเรื่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะฟังไม่ทันกันโอเคครับโอเคโอเคแต่เมื่อกี้คุณกิ๊กบอกว่าตัวของบ้านกับตัวของกุญแจมันไม่ตรงกันแบบไหนก็ที่เช่นแบบถ้าเป็นบ้านพักเนี่ยครับเป็นหลังที่หนึ่งนะครับครับลูกกุญแจมันจะเป็น201เข้าใจไหมครับลูกกุญแจจะเป็น201เขาจะไม่มีการแบบเป็นเลข1หรือว่า0ใครจะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องเลขช้าๆคุณกิ๊กพูดช้าๆปกติเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วใช่ไหมฮะเนี่ยครับผมค่อยๆไปนะค่อยๆช้าๆนะได้ครับโอเคโอเคอ่ะเท่ากับว่าถ้าเป็นบ้านสมมติบ้านหลังที่1แต่กุญแจเนี่ยจะเป็นเลข3หลักใช่ครับโอเค201ก็เบสเนี่ยคนที่พักคนเดียวนะครับแจ็คก็ได้ลูกแจ็คที่201นะครับหลังที่1แล้วส่วนตัวกิ๊กกับพิเชษนะครับก็ได้204หลังที่4นะครับส่วนของดาวกับเจ้าโอเนี่ยพี่โอเนี่ยก็เป็น205หลังที่5นะครับพอได้กุญแจตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยโอเคเราก็เหมือนกับทำการเอากระโปรงกระเป๋าไปไว้นะครับแล้วก็ช่วงทุ่มกว่านะครับก็เลยออกไปหาอะไรทานนะครับหาข้าวหาอะไรทานกันอย่างเงี้ยครับกลับเข้ามาที่พักก็ประมาณสัก4 ทุ่มนะครับ4 ทุ่มพอกลับมาเข้ามาที่พักเนี่ยอันนี้ผมฟังจากที่เบสเขาเล่าให้ฟังตอนที่ออกมาจากโรงแรมมาแล้วนะครับพี่แจ๊คคือหลังที่เบสพักเนี่ยครับเบสก็มีความรู้สึกว่าตอนที่เขาอาบน้ำเสร็จหมดนะครับแล้วก็ดับไฟนอนแล้วนะครับเขาเป็นคนที่เขานอนเนี่ยเขาจะต้องดับไฟปิดทีวีทุกอย่างนะครับเขาก็คือเหมือนนอนจริงๆครับเขามีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากี่ปีอะไรหรือว่าดึกแล้วนะครับก็เขามีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมีแขนผู้หญิงนะมีแขนนะครับค่อยๆจับขาเขาเหมือนนวดนะครับพี่แจ๊คนวดขาเขาอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะเบี่ยงขาออกนะครับเบี่ยงขาออกแต่หัวข้อนั้นตอนนั้นอารมณ์เขาเนี่ยเหมือนเขาหลับอย่างเดียวครับเขาไม่รู้สึกอะไรเขาก็แบบเขารู้สึกว่าเหมือนมีแขนมือเนี่ยมาจับขาไปเรื่อยไปเรื่อยครับพอโอเคครับก็ผ่านไปแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาสะดุ้งตัวตื่นเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้สึกได้ตอนที่มีเหมือนแบบมีของมือผู้หญิงนะครับพี่แจ๊คมารับที่เอวเขานะครับมาเกาะที่เอวเขานะครับมาเกาะที่เอวเขาแล้วเขาก็จะดุ้งตัวตื่นแล้วก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้สึกจะดุ้งตัวตื่นเขาก็เปิดไฟหมดนะครับพอเปิดไฟหมดเนี่ยเขาก็หมดแล้วตอนนั้นเขาบอกเขารู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีแล้วนะครับใจคอไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนห้องเนี้ยเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วนะครับเขาก็เลยดูเวลาแล้วก็บอกตอนนั้นประมาณ3:00ละ3:00กว่านะครับเขาก็คิดในใจจะยังไงดีคือถ้าไม่นอนก็ไม่ได้เพราะปวดชาไปตั้งหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตัดสินใจนอนต่ออะไรเนี่ยนอนต่อคนนี้เขาไม่ดับไฟนะครับไฟมันต้องเปิดสว่างห้องถูกไหมครับแกแต่บอกพ่อที่เขารู้สึกว่าตอนที่เขานอนอยู่เนี่ยครับเขาบอกตอนนั้นเขาไม่ได้หลับนะครับแต่เขาพยายามต้องหลับตาแต่เขาก็ลืมตามาพี่แกคิดว่าเขาไฟที่เปิดในห้องเขาบอกไฟมันดับหมดเลยนะฮะไฟมันดับอีกเลยเขาก็รู้สึกว่าไฟมันดับได้ยังไงตัวเขาคิดนะครับแล้วคิดว่าไฟที่นี่รีสอร์ทไฟดับหรือเปล่าหรือว่าไฟตกเขาเลยรู้สึกว่าแปลกละจนทั้งเขาไม่ไหวละเขาเลยไม่นอนเลยครับพี่แจ๊คเขาเลยต้องมานั่งที่ตรงเป็นชานหน้าบ้านของรีสอร์ทนะครับนั่งตรงหน้านะครับยันเช้าเลยยัน6 โมงเช้าเลยหกเช้าเสร็จปั๊บเขาก็เลยไปเคาะประตูตอนเช้านะครับเรียกทางโยก็จะดาวนะครับแต่เช้าเลยจะทางโยจะดาวเขาเหมือนว่าเขากำลังตื่นเต้นเรื่องอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะอ๋อโอเคเปล่าปกติคือเราจะอยู่ชั้นนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะปิดแล้วก็มันปิดไฟมืดแต่วี่บอกไม่เห็นมีคนขึ้นไปใช่ไหมปกติชั้นบนมันจะไม่มีใครอยู่แล้วไงแต่เสียงอ่ะมันมีเมื่อกี้มันเสียงดังตุ้มมาจากข้างบน
อันนี้ไม่ได้บิ้วนะคือกำลังฟังเรื่องอยู่อะไอ้วี่ไปดูดีๆมีคนขึ้นไปชัวร์นะโอเคเขาอาจจะเข้าห้องน้ำข้างบนมั้งโอเคเมื่อกี้ผมตั้งสติได้คือตอนที่เขาเจอและเขาไม่ไหวแล้วก็ออกมานั่งที่หน้าห้องใช่ไหมอืมแล้วก็นั่งจนเช้าครับแล้วก็ตอนช่วง6 โมงเช้าครับเขาก็มีข้อประตูเรียกอยู่กับเจ้าดาวนะครับเจ้าดาวบอกว่ากำลังจะตื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้รบกวนนะครับเขาก็เลยแบบมานั่งต่อที่หลังของเขานะครับมานั่งต่อเงี้ยครับแจ็คเขาก็มองเข้าไปในตรงกระจกที่ตรงช่วงกระจกตรงหน้าประตูนะครับพยานจะมองลอดเข้าไปช่องระหว่างพม่านะครับเขาเห็นว่าและจังหวะไอ้กระจกโต๊ะเขาแป้งครับแจ็คมันตรงกับไอ้ทางหน้าต่างพม่าพอดีอ่ะมองไปเขาบอกเขาเห็นเป็นลูกผู้หญิงนั่งหันหลังอยู่ตรงที่ขอบเตียงพอดีเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงผมสั้นๆหน่อยนะเขาบอกผู้หญิงผมสั้นๆหน่อยนั่งหลังอยู่ตรงขอบเตียงแต่ครั้งนั้นแหละครับพี่แจ๊คเขาก็เลยแบบช้าๆคุณกิ๊กช้าๆนะเขาก็เลยแบบตกใจมากนะครับแล้วก็เลยแบบรีบเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับมารอที่รถเลยครับพอกลับมาจากที่จังหวัดตราดแล้วนะครับพี่แจ๊คมาครับเขาก็เลยเล่าให้รู้เรื่องเนี้ยกับให้ฟังทุกคนก็เลยไม่รู้ข้อมูลว่าที่ทางรีสอร์ทที่เนี้ยมันมีอะไรหรือว่ามันติดอะไรยังไงครับครับจนกระทั่งทางพิเชษเนี่ยเขาโทรไปถามเพื่อนเขานะครับที่ทำงานด้านเกี่ยวกับกองถ่ายด้วยกันนะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไปจังหวัดตากถ้าไปที่อำเภอนี้แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับทีมงานจะไม่ค่อยไปพักที่รีสอร์ทนี้เท่าไหร่ครับเขาบอกรีสอร์ทนี้มันก็นานแล้วครับเขาบอกว่าเคยมีเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรครับจะเป็นแม่บ้านชาวกัมพูชาครับครับแล้วโดนคนที่พักแผงพักครับโดนนิกแผงพักเนี่ยคือแบบข่มขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับข่มขืนแล้วก็ได้มีการแบบเหมือนแบบฆาตกรหรือฆาตกรรมในหลังนั้นนะครับครับเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าแล้วส่วนเรื่องไอ้ตัวกุญแจที่จับหลังอ่ะผมไม่รู้เขาทำแบบทำแบบขัดกันผมไม่เข้าใจตรงนี้นั่นเองแล้วทั้งหมดก็มีประมาณนี้มีประมาณนี้โอเคใจเย็นคุณกิ๊กเป็นคนพูดเร็วมากนะครับแต่ผมยังพอจับใจความได้นะครับว่าสิ่งที่กลุ่มของคุณกิ๊กไปทำงานโลเคชั่นเนี่ยนะครับก็คือไปพักอยู่ที่รีสอร์ทที่หนึ่งแต่ตัวคุณกิ๊กเนี่ยไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแต่เป็นคนอื่นๆที่เขาเจอกันนะครับคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือเจอลักษณะเหมือนกับมีความรู้สึกระหว่างที่นอนอยู่มีคนเอามือมาจับขามีคนเอามือมากอดเอวแต่ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยก็คือเป็นลักษณะของผู้หญิงผมสั้นใช่ครับตอนที่แบบเบสมองตรงหน้าต่างตรงที่เราตอนเช้าเราช่วง6 โมงกว่าครับนะฮะแล้วก็หลังจากที่ไปสอบถามมาก็ได้ประวัติมาคร่าวๆนะครับว่าในอดีตเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเล่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นลักษณะของแม่บ้านครับโดนฆาตกรรมใช่ครับเป็นแม่บ้านชาวกัมพูชาไม่ต้องระบุสัญชาติเขาก็ได้เป็นแม่บ้านประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละนะครับโดนฆาตกรรมอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นเรื่องเล่าที่ได้ยินมาเนาะใช่ครับพี่แจ๊คนะฮะคือต้องบอกว่าทีมหาโลเคชั่นเนี่ยนะครับจะต้องเป็นทีมแนวหน้านะนะครับในการสัญญานะครับในการอย่างเช่นสมมุติมีหนังเรื่องนึงอยากจะถ่ายทำทีมโลเคชั่นต้องออกละไปก่อนแล้วไปหาโลเคชั่นตามที่ผู้กำกับอยากได้ใช่ครับเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ตรงนั้นไปหาตรงนั้นไปค้างที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับนะครับโอเคได้คุณกิ๊กยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับครับขอบคุณพี่บัตรด้วยนะครับผมครับผมคุณคิกขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ